สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ระทึกขวัญสุดโหดเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มโจรกลุ่มหนึ่งที่ได้หลบหนีการตามล่าของตำรวจเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังนึงพวกมันได้จับตัวเจ้าของวัดเอาไว้เป็นตัวประกันก่อนที่จะได้รู้ความจริงสยองว่าครอบครัวที่พวกมันเพิ่งจะบุกเข้าบ้านมานั้นเป็นครอบครัวมนุษย์กินคนที่ยินดีต้อนรับมื้อค่ำของพวกเขาอยู่แล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่า Fresh Meatสวัสดีครับวันนี้แอดมินอ้วนน้อยมีโปรโมชั่นดีๆจะมานำเสนอครับซึ่งนั่นก็คือ Netflix Premium ในราคา129บาทจากในราคาปกติ419บาทและพิเศษสุดๆสำหรับเอฟซีอ้วนน้อยซอย1เพียงแค่คุณแจ้งว่าติดต่อมาจากอ้วนน้อยลุ้นรับไปเลยเงินสด 10,000 บาททุกๆเดือนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ตรงหน้านี้ก็ได้ครับแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับโดยที่ตัวหนังจะเปิดฉากมาที่การแสดงบนเวทีของโรงเรียนเซนต์แอกเนสหลังจากที่จบการแสดงแล้วรีนาก็ได้เดินทางมาหาเฮมิพ่อของเธอที่เป็นศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์คนพื้นเมืองทั้งคู่ได้มองดูป้ายโฆษณาขนาดเท่าคนจริงโดยที่ภายในป้ายนั้นเป็นรูปของมาร์กาเร็ตแม่ของรีนาเธอเป็นนักทำอาหารชื่อดังของเมืองนี้และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวหลังจากนั้นภาพก็ตัดมาที่รถคุมผู้ต้องขังริชชี่แทนคนร้ายคดีอุกฉกรรจ์ฆ่าคนตายที่ถูกตัดสินโทษจำคุก12ปีกำลังถูกส่งตัวเดินทับที่เรือนจำใหม่ของเขามีนักโทษ2คนพยายามเข้ามาหาเรื่องริชชี่แต่ก็ถูกเขาซัดจนหมอบจนไม่กล้าสบตาเขาอีกในขณะที่รถขนนักโทษเข้ามาจอดรถเติมน้ำมันได้มีรถอีกคันเข้ามาจอดเทียบใกล้ๆกันชายหนุ่มที่มีชื่อว่าจอห์นนี่ได้เดินเข้ามาใกล้รถขนนักโทษจากนั้นก็ติดบางสิ่งบางอย่างเข้าไปใต้รถขนนักโทษไม่ทันไรรถขนนักโทษก็เกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงพอน้องชายของริชชี่กับจีจี้แฟนสาวของเขาได้รีบลงมาจากรถและระดมยิงใส่พวกตำรวจจนตายทางด้านของเฮมิกับรีนาก็เดินทางกลับบ้านพอดีพวกเขาได้เข้ามาในบ้านในตอนที่มาร์กาเร็ตถ่ายทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเธออนุญาตให้บุ๊คที่เป็นนักวิจารณ์ลองชิมอาหารของเธอได้กลุ่มของคนร้ายสามารถชิงตัวริชชี่ออกมาได้สำเร็จแต่ทว่าริชชี่นั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเข้าที่มือเนื่องจากจอห์นนี่ใส่ปริมาณดินปืนมากเกินไปในตอนแรกพวกเขาตั้งใจจะมุ่งหน้าไปยังที่กบดานแต่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผนกลางคันไม่อย่างนั้นริชชี่ตายก่อนแน่ทางญาติของเฮมิเขาก็ได้เอาหนังสือมาอวดภรรยาของเขาเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะทำให้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงจนถึงขนาดถูกเชิญตัวไปออกรายการของมาร์กาเร็ตเลยก็ได้ซึ่งในขณะเดียวกันริชาก็ได้แอบพาชอนแฟนของเธอเข้ามาจู่จี้กันภายในห้องแต่เมื่อเฮมิเดินมาเคาะประตูริชาจึงได้บอกให้เขารีบไปซ่อนรีนาได้บอกกับชอนว่าจะให้พ่อเจอนายในห้องไม่ได้จากนั้นเธอก็ลงไปที่ห้องครัวเพื่อหาอะไรขึ้นมากินทันทีที่รีนาเปิดตู้เย็นออกดูเธอก็ได้พบกับมือที่หมักเครื่องแช่ไว้อยู่ในตู้เธอตกใจมากและถามครอบครัวว่านี่พ่อกับแม่เป็นพวกมนุษย์กินคนหรือไงเฮมิกับมาร์กาเร็ตก็เลยบอกว่าพวกเราดำเนินชีวิตตามบรรพชนต้นตระกูลของพวกเราก็คือเผ่าเมารีที่กินเนื้อคนเป็นธรรมดาอยู่แล้วรีนาก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้กลัวแต่รู้สึกขยะแขยงมากกว่าในขณะที่แก๊งของคนร้ายกำลังหลบหนีการตามล่าของตำรวจอยู่นั้นพวกเขาก็ได้หักรถเข้ามาพุ่งชนโรงจอดรถของเฮมิทำให้รีนาที่อยู่บริเวณนั้นเกือบถูกรถชนไปด้วยจีจี้ได้รีบลงมาจากรถและจับตัวรีนาเป็นตัวประกันหลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็ได้เข้ามาในบ้านจอห์นนี่ได้ขอโทษริชชี่ที่ระเบิดมือของเขาจนมือเกือบขาดเขาได้แกะผ้าพันแผลของริชชี่ออกดูและพบว่าเป็นแผลลึกและมีเลือดไหลเป็นจำนวนมากเฮมิได้เห็นมือของริชชี่ก็ถึงกับจ้องมองมันตาไม่กระพริบจีจี้ได้พาพอเดินมาเช็คดูด้านบนว่ามีใครอยู่บ้างแต่ปรากฏว่าลูกชายคนเล็กของครอบครัวอย่างแกลนออกไปนอกบ้านในจังหวะนั้นพอดีสักพักหนึ่งแกลนก็เดินกลับเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่ทันได้รู้ว่าตอนนี้พวกคนร้ายกำลังจับตัวครอบครัวของเขาเอาไว้ในขณะที่ทุกคนหันเหความสนใจไปที่แกลนเฮมิก็พยายามแย่งปืนจากจีจี้จนทำปืนลั่นไปทั่วแต่สุดท้ายแล้วจีจี้ก็สามารถแย่งปืนคืนมาได้พอได้บอกกับจีจี้ว่าฆ่ามันทุกคนซะทุกอย่างจะได้จบแต่ทว่าริชชี่ก็บอกว่าพวกเราต้องใช้มันทุกคนเพื่อเป็นข้อต่อรองริชชี่ได้สั่งให้ทุกคนช่วยตามประกบคนในครอบครัวเอาไว้ส่วนเขาจะคอยดูแลเด็กสาวที่มีชื่อว่ารีนาเองริชชี่ได้บอกให้รีนาเต้นยั่วยวนเขาถ้ายังไม่อยากตายส่วนพอก็คอยมาดูแลเฮมิและบังคับให้เขาปูนเป็นเพื่อนกันจีจี้ได้ตามประกบแกลนในห้องนอนของเขาส่วนจอห์นนี่ก็อาสาดูแลมาร์กาเร็ตเอง
ขาบอกกับมาร์กาเร็ตว่าเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเธอและตามดูรายการของมาร์กาเร็ตทุกตอนในขณะที่จอห์นนี่เปิดดูกล่องอาหารของมาร์กาเร็ตและได้พบกับมือคนที่หมักเครื่องเทศอยู่ภายในนั้นเขาจึงร้องตกใจมาร์กาเร็ตจะได้บอกเขาว่ามันเป็นของปลอมเป็นมุกที่เธอเอาไว้ใช้ภายในรายการมาร์กาเร็ตได้ใช้ทีเผื่อดึงมือของจอห์นนี่เข้าไปในเครื่องบดเนื้อแต่ทว่าจอห์นนี่ก็รู้ทันและก็ชักมือออกมาได้จอห์นนี่ได้ถามกับมาร์กาเร็ตว่าคุณทำแบบนี้กับแฟนรายการของคุณได้ยังไงทางด้านของริชชี่ที่กำลังเคลิบเคลิ้มอยู่กับรีนะจู่ๆรีนะก็เกิดข้ามกระเบื้องพวงหุ่นของเขาไปทั้งควงทำให้ริชชี่นั้นร้องลั่นจนจีจี้ต้องรีบวิ่งเข้ามาดูจีจี้ที่ได้เห็นริชชี่อยู่ในชุดชั้นในผู้หญิงเธอก็ต้องตกใจพากเอะใจเกี่ยวกับรสนิยมของริชชี่ทางด้านของพอที่อยู่ดีๆก็ลั่นไกใส่เฮมี่ไป3นัดเขาบอกว่าเขาต้องการพิสูจน์ว่าเฮมี่เป็นอมตะจริงไหมหลังจากที่เฮมี่บอกเขาว่าตัวเองเป็นลูกหลานของเผ่าเมารีและได้รับพรพิเศษจากบรรพบุรุษมาเหตุการณ์ทุกอย่างเริ่มวุ่นวายเมื่อแต่ละคนเริ่มทำตัวสร้างปัญหาพอถึงได้ตะโกนบอกให้ทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องรับแขกระหว่างทางรีน่าได้บอกกับแกนว่าพ่อแม่กินเนื้อคนแกนก็เลยบอกพี่สาวว่าแล้วพี่จะตกใจอะไรก็พวกเราเป็นเผ่าเมารีพวกเราก็ต้องกินเนื้อคนถูกแล้วรีน่าก็เลยบอกว่ากินเนื้อคนปกติตรงไหนแกนก็เลยบอกว่าก็พวกเราก็กินกันอยู่ทุกวันนี่ไงแต่พี่เองตั้งหากที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้แกนยังเล่าต่อไปอีกว่าพ่อได้รับพรจากเทพโซโลมอนให้พ่อนั้นเป็นอมตะและไม่มีวันตายและพวกเราเองก็จะได้รับพรจากเทพโซโลมอนต่อจากพ่อเหมือนกันรีน่าที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าแล้วพวกเราจะเป็นอมตะไปทำไมพวกเราต้องฆ่าคนแล้วกินเนื้อคนเนี่ยนะทำไมทำแบบนี้โดยที่ไปถามเธอก่อนนี่มันไม่แฟร์เลยแกนก็เลยอธิบายว่ามันคือความรักและสิ่งที่พ่อแม่มอบให้มันไม่มีสิ่งไหนที่ไม่ดีหรอกจริงไหมแต่ทันที่ริชชี่ได้เห็นหน้ารีน่าเขาก็ตั้งใจจะฆ่าเธอทันทีหลังจากที่เธอเกือบจะเกินพวงองุ่นของเขาไปยกพวงแต่ทว่าจีจี้ก็เข้ามาขอเอาไว้และบอกให้ใจเย็นลงก่อนทางด้านของพอที่อดใจไม่ไหวที่อุตส่าห์บุกมาถึงบ้านนักทำอาหารคนโปรดทั้งทีเขาจึงได้ตัดสินใจเดินสำรวจบ้านเพื่อตามหาสูตรลับจนกระทั่งเขาได้เจอห้องใต้ดินลับบ้านของเฮมิในขณะเดียวกันพวกตำรวจก็ได้มากดออดที่หน้าประตูเพื่อตามหาเบาะแสของคนร้ายที่ขับรถผ่านทางมาทางนี้จีจี้ที่สั่งให้รีน่าออกไปรับหน้าตำรวจเอาไว้ก่อนที่รีน่าจะบอกตำรวจว่าพวกเรากำลังทำอาหารกินกันตำรวจจึงได้ลองจิ้มน้ำหมักมือคนขึ้นมาชิมดูก่อนที่เขาจะบอกทุกคนว่ามันมีส่วนผสมของกัญชาตำรวจได้ลองตรวจสอบดูภายในบ้านจนได้พบกับห้องลับชั้นใต้ดินและได้พบเข้ากับศพของพอที่ถูกกับดักเสียบตายอยู่ภายในนั้นจีจี้ที่ได้โอกาสจึงได้พยายามต่อสู้กับตำรวจแต่ทว่าตำรวจก็วัดสเปรย์พริกไทยฉีดเข้าตาเธอรีน่าที่ได้โอกาสจึงเล่นงานเธอด้วยการสาดนมใส่ซ้ำซึ่งนั่นก็ทำให้จีจี้ไม่พอใจและพยายามจะฆ่าเธอด้วยก่อนที่รีน่าจะบอกจีจี้ว่าจริงๆแล้วนมช่วยทำให้หายแสบตาได้จอห์นนี่ที่เข้ามาจบเรื่องด้วยการยิงตำรวจคนนั้นจนตายในขณะที่ทุกคนกำลังชุลมุนกันอยู่นั้นเฮมี่ก็ได้จัดการตัดเชือกแก้มาตัวเองได้เรียบร้อยในขณะที่จีจี้เอานมมาล้างตาจอห์นนี่ก็พูดชมเธอว่าเธอแซ่บมากแต่ทว่าจีจี้ก็ไม่พอใจและเล่นงานเขาเธอเปิดเผยตัวเองว่าเธอไม่ได้ชอบผู้ชายมาตั้งแต่แรกแล้วส่งสายตาไปหารีน่าเหมือนกับว่าเธอคิดอะไรบางอย่างริชชี่ที่เห็นแบบนั้นจะได้เอาปืนมาจ่อรีน่าหมายจะฆ่าเธอนอกจากรีน่าจะทำให้เขาบาดเจ็บแล้วจะเป็นศัตรูหัวใจอีกด้วยแต่ทว่าจีจี้ก็เอาปืนมาจ่อริชชี่โดยเธอบอกกับริชชี่ว่าถ้าแกฆ่ารีน่าแกก็ตายตามไปด้วยทันใดนั้นริชชี่ก็ถูกตัดหัวจนเลือดสาดกระจายใส่หน้าของรีน่าซึ่งในความเป็นจริงแล้วจีจี้นั้นแทนริชชี่เป็นการส่วนตัวหลังจากที่เขาบังคับให้เธอทำแท้งเอาลูกของเธอออกไปและถึงเวลาที่เธอจะต้องจัดการกับผู้ชายชั่วๆคนนี้สักทีทางแท้ของจอห์นนี่เห็นท่าจะไม่ดีจะได้พยายามขับรถออกไปจากบ้านก่อนที่รีน่ากับจีจี้จะตามมาและบังคับให้เขาดับเครื่องซะแต่ทว่าทุกคนกลับต้องตกใจยิ่งกว่านั้นเมื่อท้ายรถของแกนมีศพของครูคิดแค่ที่ถูกฆ่าตายถูกใส่ไว้ท้ายรถจีจี้ที่จับตัวจอห์นนี่มามัดเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาสร้างความวุ่นวายก่อนที่เธอจะเล่นงานรีน่าจะสลบไปเพราะเธอรู้ดีว่าครอบครัวนี้เป็นตัวอันตรายจากนั้นจีจี้ก็เดินเข้าบ้านมาเพื่อจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยที่เธอไม่รู้ว่าทุกคนในบ้านแก้มาตัวเองได้หมดแล้วจึงทำให้จีจี้ถูกเล่นงานจนสลบไปภาพได้ตัดมาที่มาร์กาเร็ตที่กำลังจัดเตรียมการทำอาหารของเธอส่วนเฮมี่ก็ลากตัวจีจี้ลงไปที่ห้องใต้ดินเธอได้มองเห็นศพของพ่อที่ถูกแขวนเอาไว้ไม่ต่างไปจากเนื้อหมูและมีศพของตำรวจนายนั้นแขวนอยู่ใกล้กันหลังจากนั้นเฮมี่ก็เอาตัวของจีจี้ขึ้นไปแขวนไม่ต่างไปจากคนพวกนั้นเฮมี่ได้บอกกับรีน่าลูกสาวว่าห้องนี้เป็นห้องที่พวกเราใช้ในการทำอาหารกันการกินเนื้อคนทำให้ครอบครัวของเราแข็งแกร่งและไม่มีวันตายซึ่งนั่นก็ทำให้จีจี้ได้รับรู้ความจริงว่าเธอเผชิญหน้ากับครอบครัวกินคนเขาให้แล้วในขณะที่ทุกคนในครอบครัวรับประทานมื้อค่ำเป็นศัตรูเนื้อคนอย่างมีความสุข
จู่ๆก็มีเสียงกดออดดังขึ้นมาที่หน้าบ้านรีน่าได้เดินไปเปิดประตูและได้พบกับชอนที่ย้อนกลับมาหาเธอชอนได้บอกกับรีน่าว่าเขารู้สึกว่าเธอพยายามจะเลิกกับเขาด้วยการกีดกันให้เขาไม่ต้องมาเจอหน้าพ่อกับแม่ของเธอรีน่าพยายามบอกชอนว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาคุยเรื่องนี้เพราะเธอไม่อยากให้ชอนรับรู้ว่าครอบครัวของเธอเป็นพวกกินเนื้อคนแถมยังการันตีไม่ได้ด้วยว่าชอนจะกลายเป็นมื้ออาหารต่อไปของเธอไหมชอนพยายามจะเข้ามาในบ้านโดยมีรีน่าพยายามกันท่าเขาเอาไว้เขาแนะนำตัวกับเฮมิและมาร์กาเร็ตว่าเขาคือแฟนของรีน่าเฮมิกับมาร์กาเร็ตจะได้ชักชวนชอนให้มานั่งทานอาหารร่วมกันพวกเขาสับสตูให้กับชอนแต่ชอนก็ปฏิเสธว่าเขาไม่กินเนื้อสัตว์รีน่าพยายามช่วยพูดเสริมว่าชอนเป็นมังสวิรัตแต่ทว่าเฮมิกับมาร์กาเร็ตก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แน่นอนพวกเขาพยายามขยันขยอให้ชอนกินเข้าไปจะได้กลายเป็นครอบครัวเดียวกันพอได้ยินคำว่าครอบครัวเดียวกันชอนจะได้ตัดสินใจกินเนื้อเข้าไปโดยมีรีน่าที่ปิดตาดูเพราะอยากบอกว่าชอนกินเนื้ออะไรเข้าไปทันทีที่ชอนกินเข้าไปเขาก็เริ่มกินต่ออย่างอร่อร่อยจนกระทั่งชอนสังเกตเห็นว่าเนื้อชิ้นหนึ่งนั้นดูคล้ายกับหูคนเฮมิก็เลยบอกว่าใช่แล้วมันคือหูของคนส่วนที่นายกินเข้าไปก่อนหน้านี้ก็คือนิ้วไงชอนที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยลองก้มมองดูจานของตัวเองแล้วพบว่าเขากำลังกินเนื้อคนอย่างที่เฮมิบอกจริงๆเขาหันไปมองเฮมิที่สงสัยตามมาทางเขาราวกับว่าชอนคือมื้ออาหารมื้อต่อไปของครอบครัวรีน่าได้บอกให้ชอนวิ่งหนีเร็วและพาเขาวิ่งไปที่ประตูแกนจะได้วิ่งตามไปและไปดักรอชอนอยู่ที่ด้านหลังชอนได้บอกกับรีน่าว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าไม่มีรีน่าไปด้วยครอบครัวของเฮมิได้กูนเข้ามาหาชอนก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของรีน่าในเวลาต่อมาแกนได้ลากตัวชอนลงมาที่ห้องใต้ดินโดยเฮมิได้ยื่นมีดให้กับรีน่าและบอกให้เธอจัดการกับเรื่องนี้เฮมิได้บอกกับรีน่าว่าตอนนี้เธอกำลังทำตัวแปลกแยกและทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าเธอไม่ใช่คนในครอบครัวอีกต่อไปเธอจะต้องจัดการกับชอนเพื่อทำให้รู้ว่าเธอยังเป็นคนในครอบครัวแต่ไม่ว่ายังไงก็ดูเหมือนว่ารีน่าจะไม่กล้าทำเฮมิจะได้บอกว่าถ้าเธอฆ่าชอนเขาจะยอมว่าชีวิตจีจี้ก็ได้เพราะเขารู้ดีว่ารีน่านั้นมีใจกับจีจี้ชอนที่จะสื่อกับคืนมาแล้วได้ยินพอดีเขาจึงได้บอกกับรีน่าว่าเขายอมตายเพื่อคนที่เขารักในขณะที่ชอนกำลังพ่ำเพ้อถึงความตายเฮมิก็ได้เดินเข้ามาแล้วสับคอชอนเพื่อทนฟังต่อไปไม่ไหวสักพักหนึ่งเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจก็ได้ตามสะกดรอยคนร้ายมาที่บ้านของเฮมิเฮมิจึงสั่งให้แกนเฝ้าตัวรีน่าเอาไว้เพราะเธอยังไม่ได้ผ่านพิธีกรรมเป็นพวกเดียวกันกับเราตำรวจได้โทรเข้ามาในบ้านและบอกให้ทุกคนมอบตัวซะแต่ทว่าเฮมิกับต่อรองกับตำรวจว่าให้พวกเขาจอดเฮลิคอปเตอร์ทิ้งเอาไว้แล้วไปซะในตอนนี้เฮมิเริ่มเสียสติเพราะเข้าใจว่าตำรวจจะมาจับตัวครอบครัวของเขาเขาตะโกนบอกมาร์กาเร็ตว่าเขานี่แหละลูกหลานของโซโลมอนยังไงพวกตำรวจก็ไม่มีทางสู้เขาได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นอมตะทางด้านของแก๊งก็ได้เอาตัวรีน่ามาแขวนเอาไว้และเริ่มลงมือชำแหละชอนอย่างเมามันจีจี้ที่จะติดกับคืนมาจะได้มาช่วยแก้มาให้กับรีน่ารีน่าเข้ามาเจรจากับแก๊งว่าพอได้แล้วสิ่งที่นายทำมันไม่ถูกต้องไม่มีใครได้เป็นอมตะจากการกินเนื้อคนหรอกแก๊งที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับรับไม่ได้แล้ววิ่งขึ้นไปฟ้องพ่อแต่เขากลับได้เห็นภาพที่พ่อกับแม่กำลังทะเลาะ กันมาร์กาเร็ตพยายามเกลี้ยกล่อมให้เฮมิยอมมอบตัวซะเพื่อเห็นแก่ครอบครัวแต่ทว่าเฮมิก็ดึงดันที่จะสู้เพราะเขาคิดว่าตัวเองเป็นอมตะแกนได้บอกกับเฮมิว่าพ่อผมคิดว่าพวกเราคิดผิดพวกเราฆ่าคนมาเยอะมากแล้วเราควรพอสักทีทันทีที่เฮมิได้เห็นความอ่อนแอภายในแววตาของลูกชายเขาจึงได้ตัดสินใจแทนแกและควักหัวใจออกมากินรีน่าที่ตามมาพยายามจะห้ามเฮมิแต่ก็ไม่ทันเฮมิที่เสียสติไปแล้วจึงได้บอกกับรีน่าว่าการดื่มเลือดของสาวพรหมจรรย์จะทำให้เขาไม่แก่ชราเขาเดินตรงเข้าไปตั้งใจจะฆ่ารีน่ามาร์กาเร็ตที่เห็นแบบนั้นจะได้ตะโกนออกไปมั่วๆว่าเธอมีชู้จึงทำให้เฮมิเปลี่ยนเป้าหมายมาเล่นงานมาร์กาเร็ตแทนในขณะที่เฮมิกับมาร์กาเร็ตต่อสู้กันจีจี้จึงใช้โอกาสนั้นสับมีดเข้าใส่เฮมิแต่ทว่าเธอก็ดันพลาดไปสับมือของมาร์กาเร็ตจนขาดเฮมิได้เห็นแบบนั้นจึงได้เดินตรงเข้ามาหารีน่าและปาดคอเธอจากนั้นเขาก็ดื่มเลือดสดๆของรีน่าเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองเขาตะโกนลั่นว่าข้านี่แหละแข็งแกร่งกูนี่แหละเป็นอมตะมาร์กาเร็ตกับจีจี้จะได้ช่วยกันเอามีดแทงเฮมิแต่ทว่าเฮมิกลับดึงมีดออกมาแล้วแทงเข้าใส่มาร์กาเร็ตคืนในตอนนี้เฮมิเรียกตัวเองว่าโซโลมอนอย่างเต็มตัวซึ่งภารกิจต่อไปของเขาก็คือการสังเวยมนุษย์ให้ได้มากที่สุดเฮมิที่รู้ตัวว่าลูกสาวยังไม่ตายจึงได้พยายามเดินตามหารีน่าไปรอบบ้านโดยมีตำรวจที่พากันกูเข้ามาในที่เกิดเหตุเพื่อจับตัวเฮมิรีน่าได้จัดการเปิดแก๊สที่เอาไว้แล้วมาเผชิญหน้ากับพ่อเธอจ่อปืนไปที่เฮมิและบอกพ่อว่าพอได้แล้ว
แต่ทว่าเฮมิก็ท้ายลูกสาวยิงแล้วบอกว่าเขาไม่มีทางตายได้ลีน่าจึงได้ตัดสินใจลั่นไกใส่หัวแก๊สจนทำให้ไฟคอกร่างของเฮมิหลังจากนั้นตำรวจก็พากันเข้ามาและช่วยลีน่าเอาไว้ได้ทันจีจี้ได้ตามเข้ามาและบอกกับลีน่าว่าเธอปลอดภัยแล้วจากนั้นทั้งสองก็กระจูบกันเพื่อแสดงความรู้สึกที่มีต่อกันหลังจากเหตุการณ์นั้นลีน่ากับจีจี้ก็ได้เข้ามาดูซากบ้านที่ถูกไฟไหม้เธอเก็บสร้อยเส้นหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นสร้อยคอของชอนชายผู้เสียสละแต่เป็นคนที่เธอไม่ได้รักจู่ๆก็มีมือข้างหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วคว้าแขนของลีน่าเอาไว้หรือว่าพรโซโลมอนของเฮมินั่นจะเป็นจริงก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังระทึกขวัญที่มาจากประเทศออสเตรเลียโดยที่ตัวหนังเปิดฉากมาอย่างกับหนังตลกเบาสมองแต่ที่ไหนได้กับแฝงความโหดและความติดเลดมาเป็นกระปุกเนื้อเรื่องในตอนท้ายเป็นอะไรที่โคตรพิษมากๆอย่างการทำให้เฮมิคุ้มคลั่งและฆ่าทุกคนในครอบครัวซึ่งมันแตกต่างจากตอนที่เราดูตอนต้นเรื่องอย่างสิ้นเชิงทันทีภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายตัวหนังก็ถูกแบนจากหลายประเทศโชคยังดีที่มันไม่ได้เข้าฉายในประเทศไทยด้วยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วคงเป็นอีกเรื่องที่ถูกประเทศไทยแบนอย่างแน่นอนก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าภาพยนตร์เรื่อง Fresh Meat ซึ่งหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับซึ่งถ้าหากช่องอ้วนน้อยซอย1ถูกแบนอีกรอบยังไงก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนฝากกดติดตามช่องอ้วนน้อยซอย1ช่องสำรองของเราด้วยนะครับเพื่อช่องถูกแบนอีกเราจะได้ย้ายไปเล่าหนังกันที่นั่นโดยที่ระหว่างนี้ผมก็ได้ทำการอัพคลิปรวมหนังสยองขวัญเอาไว้แล้วซึ่งหากใครที่ชอบดูคลิปยาวๆแนวจัดอันดับหรือจำพวกรวมหนังซอมบี้สุดโหดรวมหนังล้างแค้นหรือไม่ก็หนังสยองขวัญที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงช่วยฝากกดติดตามช่องอ้วนน้อยซอย1ช่องสำรองเอาไว้ด้วยนะครับ